กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิสเตอร์พีทวันนี้เราจะมาอันบ็อกอุปกรณ์ทำบล็อกนะครับมีทั้งไม้ที่จับแล้วก็ไฟนะครับเด่นๆคือไฟนี่แหละผมไปเจอมาราคาไม่ถึง300บาทได้ทั้ง3อย่างนี้เฮ้ยจริงเหรอผมก็เลยได้สั่งมาครับมาครับโอ้โหเจ็บโอเคครับไม่พูดว่าทำเพลงเราคว้าคัตเตอร์ขึ้นมาเลยครับผมมาเราจะมาแกะตรงนี้เลยไม่เปลี่ยนมุมกล้องแล้วเพราะว่าขาที่ผมใช้จับมุมกล้องนะครับแม่งเสียไปแล้วมาครับเรามาแกะกันตรงโต้งเลยนี่แหละมาไม่มีการเฟกครับคราวที่แล้วเราเล่นเฟกกันพอแล้วโอ้แกะยากพอสมควรนั่นแหละปื๊ดนี่โอ้โหรุนแรงแล้วว่องไวข้างในก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่โอ้โหดูดิยังดีอ่ะเนี่ยดูดิมีขามีอะไรให้เฮ้ยเปิดมาก็ไม่มีอะไรแล้วกล่องนะครับผมไปมาครับนี่ฮึบโอ้กล่องไม่มีอะไรแล้วไปอย่างแรกที่ผมเห็นนะครับก็คือในส่วนของคาเมล่าชัตเตอร์นะครับผมก็คือเป็นบลูทูธนะครับสำหรับกดชัตเตอร์นะครับผมนี่เห็นไหมนี่กล้องโฟกัสหน่อยลูกมันมีออโต้โฟกัสเลยวะได้กล้องในส่วนของขาจับนะครับขาจับตัวนี้ผมซื้อแยกมาประมาณ30กว่าบาททีนี้30ละแล้วก็เนี่ยเฮ้ยมีไฟโอ้ฟักอันนี้คือด้านหลังของไฟนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมเป็นไฟที่ไม่ใช่ระบบชาร์จโดย USB หรือ Type C นะครับเป็นระบบที่คุณต้องใส่ถ่านนะก็นะราคามันไม่ได้สูงนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อไฟที่ราคาเต็มๆก็น่าจะประมาณ 3-400 บาทนะครับไม่เป็นไรนะครับใส่ถ่านก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อถ่านแล้วก็มีไมโครโฟนครับนี่โอ้โหมีที่ครอบไมค์ด้วยอย่างแจ่มนะขอถอดดูหน่อยดิเฮ้ยทำเป็นเล่นเอาเรื่องนะเนี่ยเป็นไมค์แบบช็อตกันนะครับนั่นคือเป็นไมค์แบบจ่อหน้าเลยนะครับผมและที่สำคัญที่สุดของเราอันนี้ทิ้งไปก็คือตัวนี้ฮะที่จับนั่นเองนะครับราคาเต็มๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300หรือ200กว่าบาทเนี่ยจำไม่ได้เป็นที่จับที่มองว่าก็ไม่เชิงว่าแข็งแรงนะครับก็พอใช้ได้นะเอาไว้สำหรับตั้งแบบเนี้ยก็โอเคอยู่นะแล้วก็ตัวนี้สามารถกดได้หรือเปล่ากดได้ครับระบบแบบคล้ายๆกับของแท้ระบบแบบคล้ายๆที่ผมเคยจับมานะครับผมนี่ก็คือเราสามารถปรับได้นะครับนี่แต่ถ้าเราปล่อยมือปุ๊บมันจะล็อกเลยฮะโอ้โหความฝันในการเป็นสายลับหนังฟิกชันได้กำเนิดขึ้นแล้วปิ้วปิ้วเล่นอะไรเป็นเด็กไปได้โถเอ้ยโอเคก่อนหน้านี้ผมบอกว่าผมจะไปหาถ่านนะครับเดี๋ยวผมไปหาถ่านมาแป๊บนึงน่าจะมีถ่านอยู่ในห้องผมอยู่นะถ่านที่ใช้สำหรับไฟตัวนี้นะครับจะเป็นถ่านขนาดนิ้วนะครับผมประมาณ1นิ้วก็น่าจะมีในห้องผมอยู่เดี๋ยวมาแป๊บนึง โอ้โชคดีนะครับที่ผมเหลือถ่านอยู่3ก้อนพอดีนะครับแต่ตอนนี้ก็หยิบมา2ก้อนนี่ครับใส่ถ่านลงไปเลยนะฮะนี่ตอนแรกนึกว่าจะเป็น USB นะชาร์จได้อะไรอย่างงี้ก็จะดีมากเลยนะครับถ่านก้อนละ7บาท ปวดหัวเลยแน่นเลยนะมาเรามาเปิดไฟดูฮะอ๋อเสียเลยอ๋อหมุนผิดด้านเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์เจ้าเสร็จข้าแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ว้าเป็นไฟ LED นะครับที่ใช้งานได้เลยนะเพื่อเห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟห้องทั้งหมดเลยนะครับผมไปนี่เห็นไหมมืดตึ๊บเลยอ่ะแบบมืดตึ๊บเลยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองไฟกันดีกว่าว่ามันจะสว่างแค่ไหนอันนี้คือเปิดแบบเริ่มแรกเลยนะเปิดแบบเกียร์หนึ่งฮะโอ้เชี่ยคือสว่างมากคือมันปรับแสงได้ครับนี่จะเอาแบบสว่างอันนี้คือสว่างระดับ2ครับเพราะว่ามันไฟขึ้นจ้าชัดเจนอันนี้สว่างระดับ3ฮะอุ้ยเชี่ยมันสว่างมากอันนี้ผมจะจำลองหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าผมถ่ายวอล์กอยู่นะครับกล้องอยู่ทางนี้หัวกล้องอยู่ทางนี้นะครับขอใช้ไฟทางนี้แล้วกันสวัสดีครับผมไมเมนเนตแล้วตอนนี้เราจะมาทำแชร์เลนนะครับอยู่ในห้อง24ชั่วโมงนะครับห้องมืดๆเลยนะครับแล้วตอนนี้มีไฟเพียงแค่รอดเดียว โอเคผมว่าเราควรกลับเข้าสู่ด้านสว่างกันดีกว่านะครับผมโอเคสว่างแล้วปิดไฟดีกว่าใช้งานได้นะเอาจริงๆนะครับไฟตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับในสถานการณ์จริงแต่ว่าเสียดายนะครับเสียดายมากๆตรงที่เขาไม่มีระบบชาร์จนะครับอย่างน้อยขอเป็นช่อง USB ธรรมดาก็ยังดีนะเป็นระบบชาร์จนี่มันจะดีมากแต่อันนี้ต้องใส่ถ่านนะครับเป็นถ่าน AA 2ก้อนซึ่งผมมองว่าถ่านเนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณถ้าเกิดเป็นถ่านใหม่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงน่าจะอยู่ได้อยู่นะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะเอาจริงๆนะครับเป็นราคาที่พอรับได้ไม่ได้แบบบู๊บาต่อไปเรามารีวิวไมค์กันบ้างครับในส่วนของไมค์นี่จะเป็นไมค์ช็อตกันนะจำลองเหมือนคล้ายๆกับ Boya BY วันที่ผมเคยมีอยู่เลยนะครับเป็นไมค์ช็อตกันแต่ใหญ่กว่าอย่างมากเลยมาเดี๋ยวเรามาลองดูไมค์ตัวนี้กันว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับนี่นะครับผมนี่ก็คือแจ็คสำหรับไมโครโฟนนะครับก็ใช้เป็นหัวตัวนี้นะครับนี่มี2ขีดเห็นไหม
อ่ะมันโฟกัสหน้าผมมันไม่โฟกัสมือซะแล้วโอ้ช่างมันเถอะนี่ฮะไม่มีเสียงดังแป๊กแสดงว่าน่าจะเข้ามั้งนะส่วนตัวนี้นะครับก็สามารถเสียบเข้ากับเจ้าตัวแจ็ค 3.5 ที่อยู่บนมือถือเราได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนไมค์กันดูนะครับโอเคทดสอบเทส1 2 3 4เฮ้ยมันเข้าหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยไมค์มันกิ๊งก้องมากเลยเอาจริงๆนะแต่ว่าราคาน่าจะประมาณ100บาทนะครับคิดอะไรมากอันนี้คือเสียงจากไมค์ตัวนี้นะครับผมเป็นไมค์ช็อตกันเนาะถ้าเกิดว่าผมหันหลังให้กับไมค์เสียงก็จะดรอปลงนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นห้องปิดมันก็เลยเสียงก้องหน่อยก็จะไม่ค่อยเห็นผลมากแต่จะเห็นผลอีกทีในตอนที่ออกไปข้างนอกหรือ outdoor นะฮะนี่เสียงชัดไหมผมจะวางระดับประมาณนี้นะทดสอบเทสเป็นยังไงบ้างครับแล้วตอนนี้อยู่กับผมไมค์เมดเด็ดแล้วตอนนี้กำลังทดสอบไมค์ราคาร้อยบาทนั่นแหละก็ผมคิดว่าน่าจะมีระบบตัดเสียงนะเราจะลองเงียบดูนะครับว่ามันจะตัดเสียงได้ไหมหนึ่งสองสามผมไม่รู้นะว่ามันจะตัดเสียงหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ใส่หูฟังนะฮะผมมองว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะเอาจริงๆมาครับเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับเพื่อให้เห็นภาพแบบเป็นรูปธรรมนะฮะนี่มันคือปืนพกนะครับติดเล็ดดอทผมฝันไปเด็กคิดมากนะฮะไฟตัวนี้นะครับก็ติดด้านบนนี่แบบนี้นี่ฮะแล้วก็หมุนด้านล่างหน่อยจะเป็นตัวล็อกแล้วก็ไมโครโฟนนะครับแน่นอนติดบนนี้ฮะนี่เลยนี่คือผมต่อไมค์แล้วนะครับผมมาเรามาลองเปิดไฟดูแล้วกันว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับโอ้โหไฟจ้ามากเปิดธรรมดาเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือไฟธรรมดานี่เฮ้ยเอาเรื่องนะเฮ้ยทำเป็นเล่นใช้งานได้แล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเราลองไปถ่ายข้างนอกดูบ้างครับเพราะว่าข้างนอกนี่ไม่ค่อยจะมีแสงเลยนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในบ้านของผมเองนะครับผมนี่โอ้ทำไปเล่นนะเนี่ยจริงๆในบ้านมันมืดมากนะครับผมนี่เห็นไหมคือมืดมากนะครับโอ้เอาเรื่องว่ะสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วผมนายวิศพีแล้วตอนนี้อยู่ภายในบริเวณบ้านของผมนะฮะคือมันมืดมากเลยเดี๋ยวจะขอเพิ่มแสงขึ้นอีกนิดนึงนะฮะนี่โอ้เชี่ยมันจ้ามากคือแบบจ้ามากนะครับนี่เห็นไหมนี่ฮะเพิ่มแสงฮะคือแบบเห็นชัดขึ้นไหมฮะเฮ้ยทำไปเล่นไปได้อันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นโปรเจกต์สร้างบ้าน EP 2นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ทำผนังอะไรเรียบร้อยแล้วเก็บฟุตเทจไว้นะโอ้โหไฟมันจ้ามาก ไฟอย่างจ้าเลยโอเคผมขอใช้เป็นไฟระดับ2แล้วกันนะครับเพราะระดับ1มันเหมือนจะสว่างน้อยไปหน่อยนะครับผมนี่ก็เป็นไฟระดับ2ครับนี่เสียงก็จะประมาณนี้เลยก้องๆหน่อยเพราะบ้านผมมันไม่มีอะไรนะครับใช้ได้ว่ะคุ้มบอกเลยคุ้ม300ฮะนี่ประมาณ300บาทที่จริงมัน280กว่าบาทนะครับแต่ว่ารวมค่าส่งด้วยประมาณ300นะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไว้แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อสินค้าตัวนี้นะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาย้ำว่าไม่ได้ค่าโฆษณานะครับผมรีวิวให้ฟรีสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมนะอันนี้คือไม่ได้อวยเลยก็คือมันใช้งานได้อยู่ได้ทั้ง3อย่างนี้ในราคานี้ผมมองว่ามันโอเคนะครับไม่ได้แบบแย่อะไรขนาดนั้นแต่เสียอย่างเดียวคือไฟอ่ะมันเป็นระบบต้องใช้ถ่านนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นระบบที่ใช้ USB ชาร์จอ่ะมันจะคุ้มมากกว่านี้อีกขอแค่ไฟมันชาร์จได้อ่ะคือแบบสุดมากเอาจริงๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าน่าจะเป็นรีวิวเช่นเคยนะครับผมไว้ติดตามกันด้วยขอบคุณมากครับไปละ